ไปเที่ยวกันต่อนะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปที่ต่อจากคลิปที่แล้วที่เราไปเที่ยวกันในเขื่อนเที่ยวเชี่ยวหลานนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะขึ้นฝั่งแล้วก็ไปเที่ยวกันต่อที่อุทยานแห่งชาติเขาศกครับที่นั่นมีรีสอร์ทที่อยู่ข้างหน้าในหลายที่เลยนะครับแต่พอไปถึงครับวันนี้โอ้โหฝนตกกระหน่ำทั้งวันเลยครับเดี๋ยวนี้เราพักที่เขาศกครับชื่อว่าทรีทอมนะครับเป็นทางเขาห้องเราแบบเดินผ่านทางเดินบนเดินยอดผาไฟครับเข้ามาถึงห้องแล้วแต่ว่าไฟดับไฟดับทั้งเขาศกเลยโอ้โหตั้งแต่เช้าอ่ะเขาบอกนะใช่สวัสดีครับอรุณสวัสดิ์อีกวันนึงนะวันนี้เป็นวันที่เราจะไปล่องห่วงยางครับแต่ว่าฝนตกอยู่เลยอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศด้านนอกนะครับเมื่อคืนเข้ามาตอนค่ำๆใช่ไหมตอนบ่ายใช่ไหมครับแล้วก็ไฟดับทั้งที่พักทั้งรีสอร์ททั้งเขาศกเลยก็เลยไม่ได้ถ่ายบรรยากาศห้องแบบดีๆให้ดูนะแต่ตอนนี้ใช้ห้องไปหมดแล้วนะครับแล้วก็เรียกว่าเสื้อผ้ากองเกลื่อนเลยนะอาจจะดูลกๆนิดนึงนะครับแต่ว่าห้องเราเนี่ยจะติดหน้าต่างบานใหญ่ก็ด้านนอกจะเห็นลำธารด้วยเมื่อวานนี้น้ำขึ้นสูงมากนะครับให้ดูด้านล่างว่าตอนนี้ก็น้ำใสกว่าเมื่อวานนะครับแต่ว่าฝนก็ยังตกอยู่เลยครับตกแบบตกเรื่อยๆเลยก็หวังว่าวันนี้มันจะหยุดตกบ้างนะแล้วก็ทำกิจกรรมล่องหุ่นยางกันได้แต่ถ้าไม่ได้เราก็คงอาจจะต้องไปทำกิจกรรมอย่างอื่นนะคิดว่านะโอเคเดี๋ยวไปลุ้นกันแล้วกันว่าวันนี้จะได้เที่ยวในรูปแบบไหนก็ไฟทั้งฝนตกให้แล้วครับไปลุ้นเอาข้างหน้าใช่แล้วแต่ว่าน้ำใสแล้วนะถ้าเทียบกับเมื่อวานนี้เดี๋ยวให้ดูน้ำตรงนี้ก่อนเห็นมันนี่จะเห็นลำธารอยู่แล้วเอาไปมีมุมนั่งเล่นตรงนั้นด้วยครับทำไมถ้าฝนเจ็บมากมีคนละเรื่องกับเมื่อวานเลยเมื่อวานคือแบบโอ้โหพอมาถึงนี่แบบว่าน้ำป่าเลยแต่วันนี้น้ำใสแล้วอะแค่คืนเดียวเองไฟมันพัดไปหมดแล้วใช่เฮ้ยเราไปดูบรรยากาศบนสะพานดีกว่าวันนี้มีคนมาร่วมกิจกรรมล่องห่วงยางกันแบบเป็นร้อยอะบล็อกแรลลี่บล็อกแรลลี่นารีวารีสาวสาวเพราะงั้นโอ้ยโอ้ยมันแบบล่องแก่งเลยฮะบรรยากาศแบบนี้เมื่อวานนี้น้ำเยอะจนไม่กล้าเดินมาบนสะพานนี้เลยอ่ะเมื่อวานนี้น้ำแทบจะท่วมสะพานน้ำเยอะมากนี่นี่ครับว้าวโอ้น้ำเที่ยวเหมือนกันนะแต่ว่ายังมองเห็นโขดหินนะครับความใสมันคือเรามองเห็นโขดหินข้างล่างเลยอ่ะคือถ้าล่องมาก็ค่อนโขดเจ็บปวดทีเนี้ยเมื่อวานนี้เป็นอันนี้เลยโอวันตินช็อกโกแลตโกโก้เป็นเสื้อนะครับขอไปจริงๆคนเดียวทำทุกช่วงเลยเสื้อพี่เจ๊จอยเขาบอกว่ากิจกรรมล่องหุ่นยางจะต้องตัดออกไปใช่เลยเพื่อความปลอดภัยจะคอยมาใหม่ดีนะเคยลองแล้วครั้งหนึ่งเดี๋ยวเอาคลิปเก่ามาให้ดูแล้วกันนะได้มั้ยได้เดี๋ยวเอาคลิปแทรกไว้เดี๋ยวเอาคลิปเก่าให้ดูแล้วกันว่ามันน่าเล่นขนาดไหนมันน่าเล่นขนาดแม่
แบบมันเจอมรสุมพอดีเลยแต่จริงๆน้ำก็ใสขึ้นเยอะแล้วนะใช่ถ้าเทียบกับเมื่อวานแต่ปกติมันใสกว่านี้เยอะแต่ความแรงระดับนี้มันควรจะเป็นล่องเรือยางมากกว่าเออใช่แล้วมันจะได้แบบคือน้ำมันกำลังดีสำหรับการแบบเล่นห่วงยางเออล่องแก่งอ่ะแต่ถ้าล่องห่วงยางมันจะแรงไปเออมันแรงไปมันไปเร็วเกินไปมันไม่สุนทรีย์ไม่ดูอะไรเลยล่องห่วงยางมันจะต้องแบบคิวๆไปเรื่อยๆปีนๆแต่ว่าเรายังมีกิจกรรมอื่นก็คือทำอาหารด้วยกระบอกไม้ไผ่หุงข้าวเหรอถึงแล้วบางหัวแล่นนะคะตามใจมาทางนี้เดี๋ยวเราจะไปทำอาหารตามเชฟเอ็นจอยนะเป็นเชฟขึ้นมาเลยทันทีตอนนี้เราถึงจุดที่เรียกว่าบางหัวแรดนะฮะตรงนี้จะเป็นอยู่ในเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติที่จะไปตั้งน้ำได้เฮ้ยย่างไก่ฮะเฮ้ยหมูป่าเฮ้ยหมูป่าจริงๆด้วยหมูดำเลยเงียบไก่ดูไก่ตัวจริงๆอย่ามาอยู่แถวนี้นะมานี่เราเจอหมูป่าสองตัวแล้วมาไปดูเขาย่างไก่มาปล่อยสองตัวพี่พี่มดใช่ไหมสองตัวหมูป่าที่เอามาปล่อยสองตัวไอหมูป่ามันมีอยู่แค่สองตัวนี่แหละต้องมาปล่อยเชื่องใช่ไหมไอ้ยาเอ้ยเชื่องแฮะเชื่องแฮะเชื่องแต่มันยังตัวเล็กอยู่มีชื่อไหมคะยังไม่มีชื่อทำไมพี่เรียกอู๊ดล่ะเป็นผู้หญิงนะไม่ผิงไฟตรงนี้เลยฮะอุ่นที่สุดแล้วพร้อมกับไก่เยี่ยมเอาไว้ก็กินเลยน้ำร้อนกินได้ร้อนมากครับแต่น้ำมันร้อนน้ำมันร้อนน้ำข้างในจะร้อนมากแก้วร้อนไหมแก้วร้อนป่ะแก้วไม่ร้อนแก้วไม่ร้อนเหมือนมีกลิ่นใบเตยเนี่ยโอ้นี่ถ้าบ้องขนาดนี้ทำข้าวหลามคงได้เยอะเลยนะต้องอิ่มทั้งหมู่บ้านอ่ะกินกันอันนี้คือข้าวข้างในอันนี้ครับโอ้โหอ๋อนี่น้องนี่ข้าวมี30ห่อได้ไหมนี่กี่ห่อได้อันนี้ประมาณ20ห่อหมายความว่าไงครับทำเป็นห่อไว้ใช้ใบไม้อ๋อใช้ใบไม้ครับใบเล็กสารแล้วก็ใส่ใส่เข้าหมูเบสแล้วก็เล็กไปไปก่อนคือห่อใส่ใบไม้ไว้แล้วก็ยัดลงไปเป็นห่อๆแล้วก็ผ่าฝั่งนู้นให้ดูก็ได้ค่ะอ๋อเนี่ยเราจะวิธีการทำมาแล้วก็ได้ครับอ๋อวิธีหุงใช่ไหมครับใส่น้ำก่อนแล้วก็เอามาแล้วก็ห่อลงห่อได้ค่ะลงห่อได้ลงห่อได้ในกระบอกในกระเทียมเดี๋ยวก็เผาเลยไม่เป็นไรลงห่อได้เลยห่อข้าวใส่อย่างนี้เลยนะแล้วก็ใส่กระบอกไม้ไผ่นี่นะครับแล้วก็เติมน้ำแล้วก็เติมน้ำลงไปไหมฮะเติมน้ำครับเติมน้ำลงไปลองหุงไหมคะลองได้เลยไปร้องพี่เขาหุงก็หุงอย่างนี้เลยนั่นคือใช้บ้องไม้ไผ่ใหญ่ๆแบบนี้เลยแล้วก็ยัดข้าวลงไปด้านในแบบนี้อันนี้ก็เป็นการมาเรียนรู้วิธีดำรงชีวิตในป่านะครับของที่นี่อุทยานแห่งชาติเขาสนแล้วอันนี้คืออันที่เสร็จแล้วโอ้นี่คือหน้าตาตอนที่สุกครับนี่ประมาณนี้ไงวิธีใช้ชีวิตดำรงชีพในป่าครับเขาก็ทำกันอย่างนี้เอาข้าวมาห่อใบไม้ยัดลงในกระบอกไม้ไผ่ใส่น้ำลงไปแล้วก็หุงไม่สุกเลยเขาเรียกใบเร็ดครับใบเร็ดใบเร็ดแรดแรดแรดเนี่ยค่ะชื่อเหมือนชื่อเหมือนที่นี่ไม่ใช่ครับแรดแรดถ้าแรดมันไม่มีไม้แต่คู่ข้างบนอันนี้คือเติมไปด้วยใบที่เขาใช้ก็ใบแบบนี้เรียกชื่อใบแรดที่มีนอนะไม่ใช่ red. มีไม้นี้แรดไม้เลขเจ็ดอ่ะเลขเจ็ดอ่ะแรดอ๋อแรดใบแรด
โอ้เต็มเลยสุกแล้วมันพอดีอะไรนะพอดีจานอะไรเงี้ยขนาดก็แล้วแต่ว่าจะใส่แค่ไหนปกติแล้วหุงข้าวเหนียวข้าวเจ้าเนี่ยข้าวเจ้าข้าวเจ้าแล้วผ่านที่สุกแล้วผ่านโอ้ยไก่ตัวอ้วนมากเลยไอ้ตายเถอะอ้วนอะไรเบอร์นี้เบอร์ก่อนไหมคะโอ้ยางก่อนพี่ยางก่อนโอ้โหมันใหญ่มากเลยอะไก่อ๋อนี่นี่นี่ข้าวข้าวข้าวกินมันจะหอมหอมไปได้เนื้อเนื้อมันแบบข้าวอะไรอะคะข้าวเจ้าข้าวเจ้าธรรมดาเฮ้ยเนื้อมันเนียนแบบนุ่มหอมมันเลยใช่ขอแตะหน่อยได้ไหมได้ได้อยากรู้ว่าเนื้อในมันเป็นยังไงเหมือนข้าวเจ้าไหมลองชิมได้ครับชิมได้เลยจิ้มเลยนะคะขออนุญาตนะครับร้อนนะครับร้อนร้อนโอ้ร้อนจริงๆด้วยกินได้ไหมข้าวหอมมันกินได้ครับกินได้ชิมได้นี่สุกแล้วเออจริงว่าโอ้โหย่างก็ทำเองอ๋อสุกแล้วเออแต่มันหอมจริงด้วยอ่ะเออหอมหอมแล้วก็คือมันจะปูกับไก่ปกติเราจะย่างให้เป็นน่องใช่ไหมแล้วก็ใส่ไปเลยเหรอคะไม่ไม่ไม่ย่างแล้วก็มือหนึ่งคือไก่แล้วอีกมือหนึ่งก็ข้าวอย่างนี้เลยrice stick เป็นแท่งกินแบบเป็นแท่งกัดเป็นคำอย่าน้องลองถือนะนี่เขาหมักไว้ตั้งแต่กลางคืนนะอร่อยอร่อยคนไหนเป็นเชฟคะคนไหนเป็นเชฟเนี่ยรวมกันกินอย่างนี้ครับมันจะอร่อยที่เขากำลังทำให้ดูนะครับอันนี้คือไบโอแรดแรดแรดไบโอแรดออกเสียงผิดอีกแล้วไบโอแรดโอเคแล้วเวลาหุงแล้วมันจะมีกลิ่นหอมของไบโอแรดเลยนะสุดยอดเลยเราก็เอาข้าวห่ออย่างนี้เลยวางบนใบไม้เลยลองห่อดูไหมครับลองดูไหมครับจะลองดูไหมวางไก่ทันทีครับถ้าเราไม่มีใบเล็ดเราใช้ใบมะม่วงใบอะไรกล้วยก็ได้ใช่แต่ว่ามันเดินมากใบนี้มันจะเหนียวอ๋อทนไฟใช่ไหมแตกแต่ใบไม้ไม่แตกบางทีพอเราไอ้นั่นมันน้ำมันเข้าแล้วเข้าก็มันพองกินไม่อร่อยเสร็จแล้วนี่มันต้องใบเหนียวๆหน่อยอ๋อนี่นี่มันจะทำจะเสร็จแล้วเออพูดครับเดียวเองเสร็จแล้วตั้งห่อให้สวยๆด้วยครับแล้วก็รวบรวมให้ได้ประมาณสัก 3-4 ห่อแล้วก็ค่อยเอาไปยัดใส่ในกระบอกไม้ไผ่ได้เลยได้ทำไมมันเล็กอ่ะเล็กกว่าเขาอ่ะบอกไงก็ได้อย่าให้เขาสารออกข้างนอกเพียวพอไงก็ได้อย่าให้สารออกมาข้างนอกอืมระหว่างที่เอ็นจอยทำก็คว้าไก่มากินยันเข้าครับจะพี่กินรีบไหมคะอันนี้เป็นการฝึกการดำรงชีพในป่าขณะฝนตกว่าจะตัวรอดจากฝนยังไงพี่คะเวลาอยู่ในป่าจริงๆไม่มีหม้อข้าวไปมันขาดนั่นแหละนั่นแหละใช้ไม่ได้นั่นแหละใช้ไม่ได้พี่เขาบอกน้ำทะลักโอ้เปลี่ยนใบครับเปลี่ยนใบเลยครับจะต้องเอาอ๋อมันจะหลุดอ๋อต้องได้หลายๆอันก่อนน้ำอันได้ไหมคะโอเคพอไหมคะต้องเอาเพิ่มอีกเอาอีกมันแน่นไม่พอมันแน่นพอใช่ใช่การเวลามันแน่นไม่พอมันเตะเข้าขาลงข้างนอกโอ้แต่ถ้าแน่นเกินก็ไม่ได้ต้องให้แน่นพอดีปากกระบอกไว้ไผ่แน่นเกินดิบๆมันเบ่งตัวออกไม่ได้อ๋อมันพองไม่ได้อีกฮะน่าจะดิบหรอคะน่าจะดิบหนูควรจะทำแค่อันเดียวเนาะเฮ้ยมันจะพองเดี๋ยวมันจะไหลเดี๋ยวมันเวลาเราใส่อีกอันมันก็ลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆจานเหมือนเดิมนี่อันนี้กำลังดีเลยครับขนาดนี้พอดีไม่ต้องยัดไม่ต้องยัดเวลาปล่อยแล้วมันค่อยๆลงค่อยๆลงไปอ๋อมันควรจะลงไปเองใช่เราใส่นี่มันถ้าให้ช่วยก็อย่างนี้
น้ำไม่ลุกเลยพี่น้ำแรงมากครับตอนนี้ฝนตกนะครับดูกิจกรรมที่ทุกคนจะได้เรียนรู้นะครับเรื่องการถุงข้าวรวนใหญ่เลยพอไปได้สักประมาณสักจะดู4-5ห่อวางไว้ก่อนนะวางไว้ก่อนแล้วก็เอาไปย่างไปกินเล่นให้สุกนะครับให้สุกนะครับมั่นใจไหมคะมั่นใจค่ะมั่นใจว่าจะกินข้าวดิบโอ้มันจะได้สุกค่ะสุกยังไงก็สุกแต่วันนี้วันอาทิตย์นะครับต้องรออีกนานใช่ไหมต้องรออีก4-5วันพี่เขาจับเวลาพี่ห่วงเวลาพี่เขาทำไมกว่าจะหุงถึงวันสุกก็นู่นน่ะพี่เขาจับเวลาตอนนี้ไม่มีคนจับลงไม่มีอะไรเขายังรอก่อนอยากเล่นน้ำนะสนุกเลยดูไปดิห่อข้าวสิห่อข้าวห่อข้าวสิดีไหมช่วยกันห่อข้าวสนุกแน่นอนแล้วผมต้องมีทำไม่ได้เลยไม่เห็นเขาจับไม่จับเวลาก็เราก็ทำได้เลยเนี่ยยังไงเนี่ยสู้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 เราจะกินข้าวของทีมไหนดีอ่ะเราจะกินข้าวของทีมไหนดีอ่ะทีมเนื้อเนี่ยเนื้อเนื้อหลายทางอ่ะกินกาแฟกลางป่าก็ต้องสมบัตินี้ครับยอดตอนนี้ก็ถึงเวลาหุงแล้วนะฮะก็สำหรับจุดที่เรามาทำกิจกรรมตรงนี้นะครับเรียกว่าบางหัวแรดนะฮะแล้วก็มันมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติเนี่ยให้เราไปเที่ยวอีกหลายจุดเลยครับเดี๋ยวเทคข้อมูลมาให้ก่อนนะครับเพราะว่าทริปนี้ยังไม่มีโอกาสเดินเข้าไปนะฮะตอนแรกตั้งใจจะไปที่นี่ครับตั้งน้ำเพราะว่าเป็นน้ำแบบน้ำใสๆเลยอ่ะสวยมากแต่ว่าเดินเข้าไป3กิโลเวลาไม่พอนะฮะเดินไปกลับต้องใช้ประมาณสัก6ชั่วโมงได้ก็เลยทริปนี้เลยยังไม่มีโอกาสเข้าไปมาที่นี่2ครั้งแล้วไปไม่ถึงตั้งน้ำสักทีมีตั้งแต่วังยาวนะครับบางเรียบน้ำน้ำตกทานสวรรค์ตั้งน้ำน้ำตกโซนกลอยคือเส้นทางที่เราจะเดินต่อเข้าไปในป่าเนี่ยฮะเอาไว้ทริปหน้าคงมีโอกาสมาเดินเส้นทางนี้นะครับเส้นทางบางหัวแรดนั่นคือเริ่มต้นจากจุดนี้แหละนะครับจากจุดนี้เดินมาจากตัวศูนย์บริการอุทยานเนี่ยเข้ามาประมาณ3กิโลนะครับจะมาถึงจุดนี้จุดนี้จะมีเจ้าหน้าที่อยู่ประจำเนี่ย24ชั่วโมงเลยกลุ่มนี้ก็จะมีพวกร้านสวัสดิการนะครับมีน้ำขายเอาละครับแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับการเที่ยวที่เขาสุกนะครับเดี๋ยวเราไปเที่ยวที่อื่นต่อแต่ว่าอย่าลืมนะครับถ้าชอบท่องเที่ยวชอบเดินทางอย่าลืมกด Subscribe ไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีคลิปใหม่ๆที่จะได้ช่วยแจ้งเตือนด้วยนะฮะ